หนุ่มตั้มวิชยะลูกสาวของดวงดาวจารุจินดาคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้วค่ะหลังจากทั้งคู่ตัดสินใจคบหาดูใจกันมามากกว่า7ปีล่าสุดตั้มวิชยะลูกชายคนโตของนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือดวงดาวจารุจินดาเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานอย่างสาวอ่อนดวงพรแล้วล่ะค่ะงานนี้แฟนๆและครอบครัวเนี่ยต่างแสดงความดีใจกันอย่างมากมายโดยอินสตาแกรมของว่าที่เจ้าสาวยังออนออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าขอบคุณพี่ตั้มที่ขอหนูอย่างเป็นทางการคบกันมา7ปีเหมือน7เดือนเวลาผ่านไปเร็วมากขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณที่เลือกจะอยู่กับหนูตลอดไปขอบคุณที่รักหนูขอบคุณที่ดีกับหนูเสมอมา#7 ปีอาถรรพ์ไม่จริงเราจะดูแลกันและกันเหมือนที่ผ่านมาแบบนี้ตลอดไปรักที่สุดทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ